สวัสดีครับวันนี้ครัวเที่ยวตอมใจกำลังจะทำเมนูข้าวผัดไข่นะครับวัตถุดิบเราก็มีผักคะน้านะครับมีไข่ไก่วันนี้ใช้2ฟองนะฮะมีมะเขือเทศนะครับมีกระเทียมสับละเอียดนะฮะมีข้าวสวยนะครับเป็นข้าวเย็นแล้วเราจะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสปลาเขียวซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมวิธีผัดกันเลยนะครับแล้วก็มาถึงวิธีการผัดก็ผัดไข่นะฮะให้เราใส่น้ำมันลงไปนะครับแล้วเราจะรอให้น้ำมันร้อนขึ้นในก่อนฮะครับตอนนี้น้ำมันเราก็ร้อนนะตอกไข่ลงไปก่อนนะฮะวันนี้ใช้2ลูกเลยนะครับสำหรับไข่เพื่อนๆก็ตามชอบได้เลยถ้าใครอยากได้เป็นแบบว่าให้ทั่วกับข้าวก็ยีไปเลยนะครับแต่ถ้าอยากได้เป็นชิ้นก็รอให้เขาสุกนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมลงไปฮะหอมนะครับตามด้วยข้าวนะฮะเดี๋ยวเราต้องยีข้าวกับไข่ให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวถ้าจะได้ไม่ติดกระทะนะครับสังเกตดูเวลาถ้ากระทะร้อนเนี่ยข้าวเราจะไม่ติดกระทะนะครับแต่เรายีข้าวก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ผักตามลงไปตามด้วยมะเขือเทศกับผักคะน้านะครับนี่เราก็ผัดใช้เวลานิดนึงนะฮะให้เขาแห้งนิดนึงง่ายๆนะครับข้าวผัดไข่เดี๋ยวเราจะหยอกซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีสันนะครับนี่แล้วก็ผัดไปเลยนะครับหลังจากหยอกซีอิ๊วดำแล้วซีอิ๊วดำใช้ตาง้วนเชียงนะครับเป็นซีอิ๊วดำหวานนะครับทำอะไรก็อร่อยนะหลังจากนั้นนะครับตามด้วยซอสปรุงรสปลาเขียวน้ำตาลทรายนะก่อนยกขึ้นเราก็จะตบท้ายด้วยพริกไทยป่นนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีสำหรับข้าวผัดไข่สูตรครัวเที่ยวตอมใจนะครับลองมาทำทานกันดูนะครับทำไม่ยากนะครับเดี๋ยวผัดต่อยสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันในจานนะครับครับนี่ก็เป็นข้าวผัดไข่สูตรครัวเที่ยวตอมใจนะครับผมชอบทานใส่ซีอิ๊วดำนะฮะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับโอเคนะครับทำง่ายๆสไตล์ครัวเที่ยวตอมใจนะครับลองทำทานกันดูนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ